วันนี้มีการประชุมครม.นะคะซึ่งวาระที่น่าสนใจนะก็คือเรื่องของการออกมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยบรรดาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลเองจับตามองว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีออกความช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดเลยนะคะกับคุณพัชราจิตคำค่ะมีรายงานสดเข้ามาจากทำเนียบรัฐบาลถึงเรื่องนี้ค่ะคุณพัชราเชิญค่ะเชิญครับสวัสดีทั้งสองท่านค่ะนอกจากในเรื่องของการหารือเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลแล้วค่ะวันนี้ที่ประชุมคสช.ค่ะก็จะมีการเสนอให้โยกย้ายข้าราชการที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในกองทุนเสมาพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการด้วยค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นประธานในวันนี้ค่ะก่อนการประชุมมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2561ภายใต้แนวคิดสงกรานต์วิถีไทยใช้น้ำคุ้มค่าชีวาปลอดภัยค่ะโดยพลเอกประยุทธ์ก็ได้เขียนการ์ดอวยพรในเทศกาลสงกรานต์ด้วยค่ะว่าขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนประสบแต่ความสุขความสำเร็จสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยตลอดไปค่ะซึ่งระหว่างการร่วมกิจกรรมนายกก็ได้แกล้งแซวค่ะผู้ที่แต่งกายด้วยชุดไทยเข้ามาร่วมงานค่ะว่าคนไหนเป็นอ๋อเจ้าคนไหนเป็นอีปริกอีแย้มพร้อมทั้งกล่าวด้วยค่ะว่าขอให้ทุกคนแต่งชุดไทยแบบพอสมควรอย่าให้สิ้นเปลืองหรือราคาแพงจนเกินไปค่ะขณะเดียวกันค่ะวันนี้ก็มีการประชุมคสช.ก่อนด้วยค่ะซึ่งถือเป็นการประชุมติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่2โดยการประชุมวันนี้ค่ะมีการพิจารณาออกคำสั่งช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลซึ่งเป็นมาตรการพักชำระหนี้ระยะเวลา3ปีรวมทั้งมาตรการช่วยเหลือด้านโทรคมนาคมในส่วนคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์ด้วยค่ะทางนี้ค่ะภายหลังการประชุมหารือวันนี้ค่ะนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกสทช.ก็เปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมยังไม่มีมติดังกล่าวค่ะเพราะว่ายังคงมีข้อทักท้วงว่าอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางรายได้ค่ะเราไปฟังเสียงนายถากรที่ชี้แจงในเรื่องนี้กันค่ะก็หัวใจก็ดีอยู่แล้วนะครับผมก็พยายามที่จะตอบคำถามต่างๆให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เข้าใจว่าท่านว่ากลับไปดูอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วตอบคำถามให้ชัดเจนกว่านี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐกับประชาชนให้มากที่สุดว่าจะทำยังไงได้นะครับก็แค่นั้นทั้งหมดครับเพราะว่าเขาเป็นข้อเสนอที่เข้ามาที่คนไม่เห็นด้วยคัดค้านเข้ามาเห็นด้วย1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องตอบคำถามให้เคลียร์คัดผมตอบด้วยวาจาแล้วแต่ท่านก็อยากจะให้ตอบด้วยทำหนังสือเป็นทางการแล้วมีการเรียกประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อห่วงใยของท่านขณะเดียวกันค่ะคาดว่าในที่ประชุมคสช.ก็จะมีการหารือถึงสถานการณ์ความสงบของบ้านเมืองค่ะก่อนที่จะเปิดให้พรรคการเมืองเดิมสามารถยืนยันสมาชิกพรรคในวันที่ 1-30 เมษายนนี้ตามคำสั่งคสช.ที่ 53/2560 ค่ะขณะเดียวกันค่ะวันนี้เองก็มีนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ได้เดินทางมายังตึกบัญชาการ1ด้วยเพื่อร่วมหารือในเรื่องของกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสสค่ะให้ที่ประชุมคสช.รับทราบค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีเมื่อถามถึงในกรณีนี้ค่ะก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามค่ะนอกจากนี้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโยกย้ายข้าราชการที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการด้วยค่ะโดยจะอาศัยคำสั่งคสช.ในการโยกย้ายครั้งนี้ค่ะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะยังคงต้องติดตามการโยกย้ายระหว่างอธิบดีกรมปศุสัตว์กับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะหลังจากเกิดกระแสข่าวว่านายสัตวแพทย์อภัยสุทธิสังอธิบดีกรมปศุสัตว์ขอย้ายตัวเองออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเช้าที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายยังคงต้องรอการตอบคำถามของนายกรัฐมนตรีค่ะว่าจะมีประเด็นในเรื่องใดบ้างค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ